สนับสนุนโดยสิงห์ดิสคัฟเวอร์500แค่คุณเปิดโลกก็เปลี่ยนนิวคัมรี่และคัมรี่เอ็กซ์ตรีโมสัมผัสใหม่แห่งความภาคภูมิเครื่องทำน้ำอุ่นโจเว่นอบอุ่นด้วยประสบการณ์30ปี AIS มิชลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่าเครื่องดื่มบิ๊กโคลาธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจเลยผ่านตัวเองมาร้องเพลงด้วยค่าแรงขั้นต่ำ30บาทจริงๆที่อยากได้ไม่ได้อยากได้เงินนะคะอยากได้อยากได้ประสบการณ์การร้องเพลงแล้วเราหาเวทีให้กับตัวเราเองอะยากเพราะว่าเราไม่ใช่ชายหญิงแท้แต่ร้องเป็นผู้หญิงเหรอตอนที่คุณยังเป็นแต่งเป็นผู้ชายใช่แต่ร้องเป็นเสียงผู้หญิงร้องเป็นเพลงผู้หญิงเลยจริงเหรอไหนๆแล้วทำเสียงผู้หญิงร้องผู้หญิงให้ฟังหน่อยเธอเท่านั้นเธอคือคนพิเศษเสกให้ใจของฉันโบกปีกบินสู่ฟ้าคอยยังคอยถ้าไม่มองหน้านี่ก็ติดมีเธอมาประคองแล้วพูดว่าเมื่อเธอหลับตาก็เคลื่อนถึงฉันเหมือนกันนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าหากท่านผู้ชมคุยโทรศัพท์กับใครแล้วคิดว่าเป็นผู้หญิงไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่มาที่หลุยข้างหน้าบ้างอยากเป็นนักร้องตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเท่าที่จำผมได้ก็ประมาณอายุ 4-5 ขวบอะครับครับครับก็ดูทีวีแล้วเห็นนักร้องร้องเพลงอยู่แล้วรู้สึกว่าเขาร้องแล้วมีคนรักเนาะมีคนรักใครอะคุณเห็นใครเห็นพี่ติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่มาถึงก็ว้าวไอดอลเลยใช่ด้วยความที่ว่าเด็กๆเนี่ยผมเป็นเด็กประมาณครอบครัวแตกครอบครัวแตกแย่แล้วก็เรารู้สึกว่าเราขาดความรักพอเราได้ดูคอนเสิร์ตในทีวีเนี่ยเห็นพี่ติ๊กร้องเพลงแล้วมีคนรักเขาเยอะมากแล้วก็มีคนอ๋อเราอยากให้คนมารักเราใช่ใช่มันจะเป็นปมเล็กๆในสมัยเด็กๆอะฮะที่แบบเป็นแรงผลักดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆตอนโตยิ่งช่วงนี้ก็คือมีลูกแล้วอ๋อคุณมีลูกแล้วใช่ครับตอนนี้ก็5เดือนแล้วเป็นผู้หญิงก็เลยรู้สึกว่าเมื่อก่อนคิดว่าความฝันเนี่ยเป็นความฝันของเราคนเดียวแต่ทุกวันนี้พอรู้สึกว่าพอมีลูกเสร็จปั๊บเนี่ยทำเพื่อลูกใช่ฝันนี่ไม่ใช่เพื่อเราคนเดียวแล้วมันเป็นเพื่อลูกด้วยได้ข่าวว่าคุณก่อนมาเป็นนักร้องคุณผ่านหลายอาชีพมากโอ้เยอะมากเหตุเพราะว่าเรียนไม่จบด้วยก็เลยวุฒิไม่ได้เยอะมากพอไปสมัครงานก็เริ่มจากไปเป็นหนุ่มโรงงานทอผ้าครับไปเป็นยามดิสโก้โลตัสยามเลยนะใช่ฮะแล้วก็ถีบตัวเองขึ้นมาเป็นคนขายประกันเป็นในหน้าขายที่ดินโอ้โหเยอะฮะไม่แล้วระหว่างที่ทำสิ่งเหล่านั้นคุณร้องเพลงด้วยป่ะมีบ้างที่แวบมาร้องคือแม้ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตามก็จะต้องกลับมาร้องเพลงควบคู่ด้วยเสมอเป็นรายได้เสริมใช่แล้วตอนคุณร้องถูกที่สุดเคยไปครั้งแรกตอนนั้นชั่วโมง150คือประมาณเขาได้2ชั่วโมง ชั่วโมงละ15บาท ทุกวันนี้มันเท่าไหร่อ่ะใครรู้บ้างทุกวันนี้ประมาณขั้นต่ำอยู่ประมาณ500ต่อชั่วโมงใช่ไหมชั่วโมงครับถ้าได้ร้องคืนละ2ชั่วโมงก็โอเคเลยนะก็ 1,000 เดือนนึงก็ 30,000 30,000 โดยประมาณก็เลี้ยงชีพได้แต่ไม่รู้มันมีทุกวันเปล่าใช่มันเป็นอาชีพที่ต้องบอกว่ามันไม่มีความแน่นอนครับทางด้านรายได้แต่มันแน่นอนทางด้านความสุขฮะคือเรามีความสุขไม่มีอะไรแน่นอนเลยสังคมเปลี่ยนฝนฟ้าคะนองอะไรมีสิทธิ์ตกงานได้ตลอดเวลาใช่แต่ทุกครั้งที่ไม่ว่าเราจะทุกข์ใจเราจะเดือดร้อนเราจะเป็นหนี้เราจะโดนใครทำร้ายมันก็ตามแค่เราร้องเพลงมันจะรู้สึกว่าเพลงมันจะอยู่เป็นเพื่อนเราเสมอดีนะคุณมีความสุขแบบง่ายๆอย่างเงี้ยจะไม่ต้องพึ่งอะไรมาก ชีวิตจะมีความสุขน้องเล้งแหละน้องเล้งสายประกวดใช่ไหมได้ยินมาว่าก็มีบ้างค่ะตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากที่โรงเรียนเนี่ยเห็นว่าช่วยอาจารย์หน่อยช่วยครูหน่อยช่วยครูประกวดร้องเพลงให้หน่อยที่แบบระดับชั้นในของโรงเรียนนั้นเราก็ช่วยอาจารย์ช่วยอาจารย์อะไรเงี้ยก็ขึ้นไปร้องปรากฏว่าได้แต่เราไม่ได้เริ่มอยากร้องเพลงเองเหรอความฝันนี้มันมาจากอาจารย์ปลุกให้ตื่นขึ้นมาหรือแม่เขาชอบเปิดเพลงให้ฟังทุกวันแล้วเราก็แบบซึมซับไปเรื่อย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 เพลงอะไรที่หนูฟังตอนเด็กตอนเด็กก็จะเป็นเจินเจินเป็นพี่ไก่พันธิพาใช่ค่ะรุ่นนั้นเลยรุ่นนั้นเลยค่ะแล้วก็ทีนี้พอแม่กับพ่อเนี่ยเขาไปเที่ยวแล้วก็เข้าไปในห้องคาราโอเกะไปแบบกินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีตู้เหมือนหยอดร้องคาราโอเกะทั่วไป
หนูก็เลยบอกแม่หนูอยากร้องกุหลาบแดงอ่ะกดให้หนูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยจะร้องได้หรอพอกดไปเสร็จปุ๊บก็คือร้องได้จนจบเพลงเลยแต่ตอนนั้นอายุแค่3ขวบเองเฮ้ยใช่ก็คือยังอ่านอะไรไม่ออกเลยอุ๊ยเด็กอัจฉริยะ3ขวบร้องได้จบเพลงด้วยเหรอเก่งมากแม่แล้วทุกวันนี้ก็ยังได้แค่นั้นนะแค่เพลงเดียวเพลงเดียวเริ่มทำงานร้องเพลงแบบได้ตังค์เมื่อไหร่มันมีช่วงนึงที่ว่าพ่อโดนเลิกจ้างแม่ก็ต้องพ่อตกงานใช่ค่ะตอนหนูอายุ15พอดีหนูก็เลยต้องไปหารายได้ช่วยครอบครัวหนูก็คิดแล้วว่าเราจะต้องทำยังไงถึงจะได้เงินตรงนั้นน่ะมาแทนที่พ่อเราเสียไปใช่ค่ะก็เลยเริ่มหาร้านร้องก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราได้ทำงานประจำ30บาทไหมไปตอนนั้นได้เป็นวงได้แค่ชั่วโมงครึ่ง300เองมั้งคะถ้าจำไม่ผิดก็ยังดีกว่าพี่แก้วตอนนี้พี่แก้วยังอยู่อันดับหนึ่งเรื่องราคามิตรภาพอยู่นะแต่บอกท่านผู้ชมนะครับด้วยกฎหมายเนี่ยต่ำกว่า18เข้าไม่ได้นะครับผับบาร์อะไรไม่ว่าคุณจะไปร้องเพลงหรืออะไรก็ตามแต่พ่อแม่ไปก็เข้าไม่ได้น้องดาวอันนี้มืออาชีพเลยฟังแต่เด็กไหมคะถึงอยากเป็นนักร้องเนี่ยจริงๆแล้วที่บ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่นครสวรรค์ค่ะแล้วก็แถวบ้านเขาฟังทรานซิสเตอร์กันก็จะฟังพุ่มพวงพี่พุ่มพวงอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีพี่ตั๊กเนี่ยพี่ตั๊กทำนาไหมหนูทำนาไหมที่บ้านทำค่ะที่บ้านทำนาค่ะเขาจะเปิดเพลงหนูก็จะร้องไปเรื่อยแล้วก็ทีนี้ไปอยู่โรงเรียนประถมเป็นโรงเรียนจีนนะคะเขาจะมีจ้างให้ไปร้องเพลงงานศพอะไรเงี้ยก็จะไปยืนร้องหน้าศพอะไรเงี้ยแล้วไปงานศพร้องเพลงอะไรก็ร้องเพลงมนุษย์เราเกิดมาจะหาอะไรแน่การเกิดแก่เจ็บตายไม่ไหวเว้นร้องจนจำได้ติดหูมาจนวันนี้ไม่แต่เนื้อหามันคือเอาคำที่พระสวดมาใส่ไว้เลยนะที่ท่านสวดก็คือบอกเราว่ายังไงเราก็หนีไม่พ้นหรอกวันหนึ่งเราก็เป็นเหมือนท่านนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยได้ตังค์เท่าไหร่เขาจ้างเท่าไหร่20บาท20อุ้ยชนะเฮ้ยไม่ชนะเพลงเดียวเพลงเดียว20บาทนั่น2ชั่วโมงร้องไป30เพลงเหมือนคอนเสิร์ต30บาทโอเคอันนี้เริ่มจากทรานซิสเตอร์ทำให้เกิดความรักน้องน้ำน้ำนี่แรงบันดาลใจจริงๆน่าจะมาจากพี่สาวอะค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆจะห่างกันแค่2ปีอะค่ะพี่ดูเขาร้องเพลงป.1 ป.2 พี่น้ำก็ประกวดแล้วค่ะตอนนั้นยังอนุบาลไม่เข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยหนูหน้าเต็มผมเต็มยืนอยู่ข้างเวทีเพื่อที่หาจังหวะพอผู้ใหญ่เผลอหนูก็วิ่งขึ้นเวทีแล้วก็ไปเต้นไปอะไรของหนูไปเรื่อยเปื่อยอ๋อเป็นคนรักการแสดงออกตั้งแต่เด็ก คือถ้าไม่เขาไม่แสดงยังจะไปแสดง คือเสนอหน้ามากพี่ดูเพราะอะไรอ่ะทำไมเราอยากให้คนตบมือให้เราเราอยากมีความสุขต่อหน้าคนทำน้ำมีความรู้สึกแบบเวลาเห็นพี่สาวอะค่ะเขาทำอะไรนะเราอยากเป็นเหมือนพี่สาวอยากเป็นเหมือนเขาทุกอย่างเพราะว่าจริงๆพี่สาวนั้นเขาเป็นคนเก่งอะค่ะตอนเด็กก็เรียนเก่งเล่นกีฬาก็เก่งร้องเพลงก็เก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเขาร้องเราเห็นเขาแข่งบ่อยๆมันก็ปลูกฝังอะค่ะแล้วพอเราได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รักเหมือนกันทุกวันนี้พี่สาวคุณคือคริสติน่าอากิเลล่าไม่ใช่ คือเขาก็หยุดอะค่ะพอมาถึงวัยนึงเขาหยุดแต่เราไม่หยุดอะค่ะแล้วได้ร้องที่ไหนเป็นที่แรกในชีวิตเข้าสารค่ะไม่แล้วคุณฝึกเองอะมีครูไปเรียนร้องเพลงไปอะไรตอนแรกก็ไม่เคยเลยฝึกจากการฟังฟังเยอะๆฟังแล้วร้องตามไปเรื่อยร้องตามก็เริ่มจากค่าตัว200อะค่ะพี่ดูก็ดีแล้ว200แต่ว่าน้ำนั่งรถไป2ชั่วโมงกับ2ชั่วโมงบ้านอยู่ไหนตอนนั้นอยู่รามค่ะนั่งรถเมย์ไปรามไปเข้าสารโอ้โหตอนนั้นอายุเท่าไหร่เรียนจบยังน้ำเริ่มตอน21อะค่ะเริ่มเพราะว่าคุณแม่เขาเริ่มส่งเราคนเดียวไม่ไหวละอ๋อเราต้องดิ้นรนเราต้องทำอะไรเพื่อแบบแล้วพอไหม200มันก็กินประหยัดอยู่ประหยัดข้าวแถวมหาลัยมันก็ไม่แพงอะไรเงี้ยค่ะพี่ดูกี่ปีอยู่ปีเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ฝึกไงคะพี่ฝึกแล้วเราก็ไปหาออดิชั่นทุกคนก็ใช้วิธีการเดียวกันคืออาจจะได้เงินน้อยแต่มันได้ฝึกอ่าน้องเมย์ล่ะคะแรงบันดาลใจของเมย์น่าจะเป็นครอบครัวค่ะเป็นคุณแม่ก็คือตอนนั้นเหมือนประมาณว่าคุณแม่เมย์เนี่ยหนี้สินเยอะมากตอนนั้นช่วงนั้นวิกฤตของช่วงของที่บ้านเลยคือพ่อกับแม่แยกทางกันแกบอกกับพ่อแล้วว่าไม่ใช่ผู้ชายแล้วก็ไม่สามารถเป็นผู้ชายได้แต่สามารถเป็นคนดีได้บางคนเนี่ยถ้าเขาหล่อๆเสียงดีๆเขาไปร้องร้านเขาก็เอาเลยอะไรเงี้ยอย่างเราก็10ล้านได้สักล้านนึงพอโตขึ้นมาคุณพ่อเสียเนี่ยการร้องเพลงที่เราเป็นความรักเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเราต้องใช้มันเลี้ยงชีพจริงๆจังๆแล้ววันนั้นคิดถึงอยากกลับบ้านมากก็เลยโทรไปถามพ่อก่อนว่าพ่อหนูแต่งเป็นผู้หญิงแล้วนะพ่อจะโอเคไหมถ้าหนูจะกลับบ้าน